ลำเฮดเดอร์089-926-1542ร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร02-421-1928 093-545-2699ซูบารุฟอเรสเตอร์มีแค่ใจก็ไปถึงพร้อมคุณแน่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 ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตอนเป็นข้อความนะครับแล้วก็ขอบคุณหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับอ่ะอย่าลืมนะครับกับโครงการเฮลัมจัดให้ครับกับ Toyota Revo นะครับ Revo Auto ทำท่อฟรีกับเฮลัมส่ง SUV เข้ามาตามปกติครับวงเล็บต่อท้ายว่าหลัมเฮดเดอร์ขอให้เป็น Toyota Revo จะเครื่องเล็กเครื่องใหญ่ได้หมดได้เลยทำท่อฟรีกับเฮลัมทั้งชุดเป็นก็คือ Made to Order นะอยากได้เงียบอยากได้ดังอยากได้นุ่มจะเอาต้นเอาปลายอะไรว่าไปเลยคุยไปเลยเฮลัมจัดให้หมดก็บอกว่าท่อทั้งชุดนี่เป็นสแตนเลสแล้วก็บอกว่ามูลค่านี่รวม 30,000 บาทนะครับโอ้โหง่ายๆก็แค่ส่ง SS เข้ามาตามปกติใครใช้ Revo อยู่วงเล็บต่อท้ายว่าหลำเฮดเดอร์เดี๋ยวเราแรนดอมผู้โชคดีออกมาแล้วก็น่าจะภายในอาทิตย์เนี้ยแล้วเราก็จะนัดผู้ชมที่โชคดีแล้วก็อาทิตย์หน้าก็จะไปทำท่อที่เฮลัมกันครับผมนะครับมาเปิดรับสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้เลยอีกเรื่องนึงดีกว่าฝากไว้เปิดรับสายอยู่นะโทรเข้ามาได้อีกเรื่องนึงฝากไว้กับเรื่องทำบุญ9วัดนะครับกับ Speed Channel ร่วมกับขสมกบขสบขสไม่ใช่ขสขสมกรถเมย์ต้องร่วมกับบขสนะครับเป็นรถบัส VIP แบบ32ที่นั่งเลยเดินทางไปกับเรานะครับไปดูสปอตนิดนึงครับกับ Speed Channel กับทำบุญ9วัดครับ Speed Channel ร่วมกับบขสเอาบุญมาฝากเชิญชวนพี่น้องของเพื่อนร่วมทริปพิเศษไหว้พระ9วัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสร้างความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตราบรื่นรุ่งเรืองในปีไก่ทององค์พระพระนอนองค์ใหญ่และเจดีย์วัดใหญ่ชัยมงคลเพื่อลบล้างคำแก้บนอิ่มน้ำสำราญกับอาหารรสๆที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานต้นตำรับเมืองอยุธยาตามด้วยมื้อเย็นที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผาทำการบรรยากาศริมแม่น้ำพิเศษกุ้งแม่น้ำบิ๊กไซส์ในราคาตัวละ500บาทถ้าสมัครเพียงท่านละ999บาทเท่านั้นรวมเดินทางสั่งสมบุญวันเสาร์ที่18มีนาคมนี้สำรองที่นั่งโทร080-282-7415 080-271-7415 083-606-2075ก่อนวันที่15มีนาคมนี้นะครับงานนี้รับจำนวนจำกัดนะครับรีบโทรเข้ามาสำรองที่นั่งโดยด่วนนะครับต้องบอกว่าไปเองไปไม่ได้นะแบบนี้999บาทใช่คือตั้งแต่ดูแลตั้งแต่คุณผู้ชมเอารถมาจอดที่ Speed Channel ครับรถของบขส.ก็จะมาจอดรอที่นี่เป็นรถ VIP รุ่นใหม่ที่มีจอมีช่องเสียบ USB ที่นั่ง VIP นะไปแบบสบายๆพร้อมมีไกด์มีมัคคุเทศก์อยู่บนรถแล้วก็จะได้พูดคุยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวความเป็นมาของวัดต่างๆที่เป็นวัดใหญ่ทั้งหมด9วัดที่พระนครศรีอยุธยารวมทั้งวิธีการไหว้ของแต่ละที่นะมันมีขั้นตอนนะบางทีเราไปเองแล้วเราทำอาจจะไม่ถูกขั้นตอนเพราะนั้นเราทำให้ถูกขั้นตอนแล้วก็ไปกินข้าวเที่ยงกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานนี่คือรวมอยู่ในนี้นะกินฟรีรวมทั้งอาหารเย็นด้วยก็ฟรีเหมือนกันนะครับกับร้านเรียกว่าเป็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยแล้วก็มีเพิ่มเติมใครที่อยากกินกุ้งเผาก็จะมีกุ้งเผาแบบไซส์พิเศษในราคาพิเศษแค่500บาทครับคือแค่แจ้งความจำนงณตอนนั้นเลยเลยเมนูของเรามีธรรมดามีให้กินอยู่แล้วแต่จะกินกุ้งเผาสั่งเพิ่มต่างหากเพราะเราบอกว่าเลี้ยงกุ้งเผาด้วยคงไม่พอละ999บาทนะครับรีบจองเข้ามาแล้วก็ไปเจอพวกเรานะครับพิธีกรในช่องรวมทั้งมันอาจจะมีเซเลบแล้วก็ดาราร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วย
สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเราเห็นว่านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจากยุโรปหรือแม้แต่ประเทศจีนเนี่ยเดินทางมาแล้วก็เข้าชมนมัสการตามวัดต่างๆนะสิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเขาฟังเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาของสยามประเทศก่อนที่จะมาเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันผ่านเรื่องราวอะไรมาต่างๆซึ่งบางทีแล้วเนี่ยบางทีเราอาจจะหลงลืมประวัติศาสตร์เก่าๆของเราเรามีทั้งลืมมีทั้งบางคนไม่รู้ด้วยรู้ไม่หมดเพราะนั้นไปเที่ยวเนี่ยได้ความรู้ด้วยแล้วก็อิ่มบุญแถมอิ่มท้องด้วยใช่เลยฮะนะครับรีบจองเข้ามานะครับมาเปิดรับสายอยู่มาดูเรื่องราวของ SUV กันบนหน้าจอเลยครับ Toyota Land Cruiser Prado ครับตัวซีรีส์150นะครับเครื่องยนต์ดีเซลกับ BMW UX 3ตัว 20D ปี2013เหมือนกันนะครับเลือกตัวไหนดีกว่ากันนะฮะ Prado ดีเซล X3 2.0D ครับดีเซลเหมือนกันเลือกอะไรดีเอาอะไรดี PX 2คันนี้คือตอนใหม่ๆเนี่ยมันระดับ4ล้านอัพทั้งคู่นะฮะPrado 2013เนี่ยเป็นตัวไปเป็นตัว Minor Change แล้วคือมีไฟ Daylight แล้วนะครับถ้าตามปีนะมีแล้วมีไฟ Daylight ก็แสดงว่าเป็น Prado เวอร์ชั่นที่อ๋อเห็นเขาบอกเห็น Prado แพงกว่ารอฟังครับได้ๆก็เนี่ยต่อคือที่ผ่านมาเนี่ย Prado จัดอยู่ในรถ SUV ที่อาจจะเน้นลุยนะครับแต่ว่าในบรรดา SUV ของยุโรปเนี่ยที่เป็นโมโนค็อกเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นรถหรูเพราะฉะนั้นเนี่ยการ Minor Change ของ Prado Series 150เนี่ยเป็นการปรับเพิ่มความหรูหราภายนอกให้ดูหน้ากระจังดูมีความแผ่วพราวมากขึ้นนะครับมีไฟ Daylight แล้วก็ภายในดูหรูหรามากขึ้นกับวัสดุที่ใส่เข้าไปนะครับแต่สมรรถนะในการขับขี่ในเชิง Off-road เนี่ยยังเก่งเหมือนเดิมยังลุยได้จริงยังลุยได้จริงนี่ข้อดีที่มันเหนือกว่า X3 เนี่ยใช่คงไม่มีใครเอา X3 ไปลุยนะ X3 วิ่งทางลูกรังก็โอ้โหธรรมดาแล้วคือถ้าการใช้งานเนี่ยแน่นอน Prado มันครอบคลุมได้ใช้งานได้หลากหลายกว่าแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้ไปลุยขับใช้งานปกติทั่วไปถ้าต้องเลือกอ่ะมันมีข้อต่างตรงที่คือถ้าวิ่งไฮเวย์ถนนดำทางเรียบเป็นหลักเนี่ย X3 ดูดีกว่าในการขับขี่ครับนะครับเพราะมันเป็นรถที่ทำมาเพื่อการขับขี่ที่ความเร็วนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าบ้านเส้นทางใช้งานอย่างเช่นเป็นเจ้าของเหมืองหินอย่างเงี้ยต้องไม่ได้ต้องมีไร่เข้าไร่เข้าสวนอะไรเงี้ยยังไง Prado ดูน้ำหนักดูดีกว่าก็บอกแล้วไงเพราะ Prado มันลุยได้จริงไงใช่เพราะนั้นต้องไปเลือกเอาว่าคุณจะเอารถคันนี้ไปทำอะไรครับถ้าบอกว่าขับวิ่งในถนนดำใช้ความเร็วเอาแบบขับนุ่มช่วงล่างนิ่มล่างสบายกว่าแล้วก็ดูหรูกว่ายังไงมันคือ BM อ่ะใช่นะก็ต้องเลือกเอา2อย่างนี้นะครับครับขออนุญาตรับสายคุณอ้วนฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่บอมกับพี่ครับครับคือผมอยากสอบถามเรื่องรถหน่อยครับว่าอะไรครับอยากให้เปรียบเทียบสองรุ่นนี้ครับนิสสันตัว E ตัว LE อ่ะครับรุ่นอะไรฮะนาวาร่าครับนาวาร่าตัว EL เกียร์6สปีดครับครับตัวนี้มัน84กับฟอร์ด 2.2 เกียร์ออโต้2.2 เกียร์ออโต้ตัวนี้มัน879อ่ะครับครับช่วยติดเกียร์ให้หน่อยครับตัว XLT นะครับของ Ford ไม่ใช่ Y-Tech ไม่ใช่ Y-Tech นะครับผมราคามันไล่ๆกันใช่ไหมครับนาวาร่า TL นาวาร่าเป็นออโต้เป็นออโต้7สปีดใช่ไหมฮะตัวนาวาร่าเป็นตัว TL เกียร์ธรรมดาครับอ๋อธรรมดา6สปีดโอเคแต่ถ้าเป็น Ford เป็นออโต้ใช่ครับแล้วใช้งานยังไงอ่ะจะเอารถคันนี้มาทำอะไรยังไงใช้งานก็ส่วนมากก็ขับไปซื้อของแล้วก็กลับมาร้านแล้วก็จะมีออกต่างจังหวัดประมาณพวกเทศกาลเนี่ยครับเอาไว้ท่องเที่ยวต่างจังหวัดบ้างครับผมแล้วไอ้ของที่ซื้อมันทุกหนักไหมฮะหรือว่าไงมันทุกไม่หนักครับอ๋อไม่ใช้งานนานๆออกต่างจังหวัดบ้างจริงๆมันคันหนึ่งมันออโต้คันหนึ่งมันธรรมดาเลยนะ มันมีข้อแตกต่างเหมือนกันนะคือใจผมก็อยากให้ณวันนี้นะครับก็ขับกันแต่รถเกียร์ออโต้หมดแล้วอ่ะนะแล้วก็ตัว Ford ตัว T6 2.2 XLT นี่ก็ครับจริงๆเขาก็ให้มาครบแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้เสริมหล่อเอาง่ายๆว่า Y-Tech มันเพิ่มเติมเสริมหล่อเข้าไปอ่ะภายในภายนอกแค่นั้นเอง
ถึงจะเป็นพอมันไวแท็กมันราคามันก็จะโดดไปอีกเพราะนั้นตัว XLT 2.2 ใน T6 นี่ผมว่าก็ตอบโจทย์แล้วนะครับก็น่าเรียกว่าน่าใช้ถ้าไปเทียบกับ Navara ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดาข้อเสียก็คือแน่นอนระบบเกียร์ธรรมดาที่มันเวลาขับขี่อาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนเกียร์ออโต้แต่มันก็มีเรื่องของการดูแลมันเท่านั้นที่มันถูกกว่ารวมทั้งการเซอร์วิสที่มันถูกกว่าฟอร์ดเหมือนกัน มันได้2ต่อมันได้เกียร์ธรรมดาดูแลง่ายก็แล้วก็อะไหล่เวลาเข้าศูนย์นิสสันเนี่ยผมว่าก็ดูแลถูกกว่าที่มันต้องเลือกคันหนึ่งใช่ไหมใช่พี่เอกเลือกอะไรดีสองตัวนี้เลือกยากเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวที่เด่นนะครับหมายความไม่ใช่ตัวที่โดดเด่นที่ตลาดส่วนใหญ่โฟกัสกันนะครับนิสสันเองผมว่าแคมเปญที่จะซื้อจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าได้เยอะเหมือนกว่าราคาที่เขาน่าจะมีรถแรกแจกแถมแล้วเวลาจริงนะนิสสันเป็นรถยนต์ที่ดีแล้วก็ค่าดูแลอย่างที่พี่บอมบอกเลยก็คือเข้าศูนย์เนี่ยค่าเซอร์วิสไม่ได้สูงค่าอะไรถือว่าปกติใกล้เคียงกันแต่ค่าแรงเซอร์วิสเนี่ยนิสสันเป็นรถที่เซอร์วิสไม่แพงนะครับค่าใช้จ่ายถูกในการเช็คระยะแต่ว่าความโดดเด่นของบอดี้ต้องยอมรับว่านาวาร่าใหม่เนี่ยบอดี้มันเล็กลงกว่านาวาร่าเดิมนะทุกอย่างถูกย่อลงมาแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยใช้เป็นบล็อกเดิมแล้วอัปเกรดให้มันดูดีขึ้นระบบที่ดีขึ้นก็คือระบบช่วงล่างเนี่ยปรับให้ดูมีความนุ่มนวลมากขึ้นแล้วก็เรื่องของแรงสั่นสะเทือนหรือการเก็บเสียงต่างๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นแต่แปลกใจตรงที่มันไม่อาจจะไม่โดนตลาดส่วนใหญ่ของบ้านเราคือขายยอดขายไม่ได้ดีแต่ตัวรถคุ้มค่าคุ้มราคาครับตัวรถไม่ได้มีข้อเสียอะไรเลยนะครับเป็นรถที่ดีเลยนะครับแต่ Ford วันนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นนะครับถึงแม้จะเป็น XLT รุ่นที่คนทั่วไปอาจจะไม่ได้มองนะครับแต่เป็นรุ่นที่คุ้มค่านะครับถ้าพูดถึงการสวิตช์นิสสันดูดีกว่าแต่ถ้าพูดถึงตัวรถผมว่า Ford เหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเครื่องยนต์หน้าตาอะไรมันหล่อกว่าเครื่องยนต์อะไรมันทันสมัยกว่าเครื่องยนต์เนี่ยนิสสันสมรรถนะดีกว่าในการขับขี่นะครับแล้วถ้าเกิดว่าขยับมาถึงยังไงครับครับขยับยังไงครับแล้วถ้าเกิดขยับขึ้นไปเล่นตัว EL ตัวเกียร์ออโต้7สปีดนะครับของนิสสันนะครับครับจริงๆมันต้องเทียบอย่างนี้ฮะถ้าเทียบอย่างเงี้ยมันก็คือออโต้ทั้งคู่แหละทีนี้ใช่ทีนี้มันก็ราคาผมไม่แน่ใจตัวพอออโต้พอเป็น GL ออโต้ EL ออโต้แล้วมันเท่าไหร่ฮะราคามันขึ้นมาสูงกว่า 2.2 มั้ยขึ้นมาสูงกว่าฟอร์ดมั้ย88ครับประมาณ88ครับครับผมราคาตั้งเท่าไหร่นะครับวันเนี้ย883ครับอ๋อครับแต่ว่ามันก็มีส่วนลดเยอะนะเป็นแสนนะครับผมว่ามันลดเป็นแสนเหมือนกันนะเป็นแสนนะครับเอางี้ดีกว่าไปได้ลองขับยังทั้ง2รุ่นอ๋อยังครับผมแนะนำให้ไปลองขับนิดนึงเพราะว่า2ตัวนี้อย่างที่เมื่อกี้เราให้ข้อมูลไปแหละมันก็มีข้อดีข้อด้อยต่างกันอย่างที่บอกตัวรถรูปร่างหน้าตาฟอร์ดมันดูหล่อกว่าทันสมัยกว่านิสสันก็อย่างพี่เอ็กบอกมันก็ไม่ได้มีอะไรเสียหายมันรถมันก็โอเคดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของถ้าเทียบโอเคพื้นที่บรรทุกกระบะอาจจะเล็กกว่าครับนะครับแต่ว่าก็มีข้อเด่นในเรื่องอื่นๆที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาปัญหาคือเวลาเซอร์วิสใช้ไประยะยาวแล้วมันดูแลง่ายกว่านิสสันจ่ายตังค์ถูกกว่าตอนเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้ามีอะไรเสียก็ซ่อมไม่ได้แพงเหมือนฟอร์ดเพราะนั้นที่เหลือพี่ต้องไปลองขับแล้วล่ะแล้วอย่างเงี้ยครับขอถามอีกนิดนึงครับคือถ้าอย่างเกียร์ออโต้เกิดมีปัญหาเนี่ยซ่อมแพงไหมครับอ๋อหมายถึงออโต้ถ้ารถใหม่มันก็มีวารันตีอยู่นะครับแต่ถ้าระยะบอกพูดถึงลากยาวไปแล้วมันต้องมีปัญหาต้องซ่อมเนี่ยฮะเวลาซ่อมนี่แหละจะเห็นชัดเลยใช่ครับเซอร์วิสฟอร์ดจะแพงกว่านิสสันคือค่าใช้จ่ายเซอร์วิสในศูนย์เนี่ยในการโอเวอร์ฮอลเกียร์ออโต้เนี่ยต้องยอมรับว่าแพงมากนะครับระดับใกล้ๆแสนหรือแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าสมมติเราซ่อมนอกที่อู่เกียร์มาตรฐานเนี่ยนะครับที่เขาสามารถที่จะซ่อมเกียร์ได้เนี่ยราคาก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่นนะครับแต่ว่ามันมีข้อน่าสนใจตรงที่เกียร์ออโต้ยุคปัจจุบันสำหรับรถปิกอัพเนี่ยมันทนขึ้นถ้าเราใช้งานปกตินะใช้งานได้ดีแล้วก็ดูแลเป็นประจำเทียบกับเกียร์ธรรมดาซึ่งต้องยกคลัตช์เนี่ยครั้งนึงก็หมื่นกว่าบาทเกือบ 20,000 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยกคลัตช์2ครั้งเนี่ยมันได้การโอเวอร์ฮอลของเกียร์ออโต้แล้วครั้งนึงนะครับค่าใช้จ่ายในการดูแลเนี่ยไม่ได้หนีกันแล้วในปัจจุบันถ้ามองตัวเลขยาวๆนะครับกับเกียร์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเกียร์ออโต้ก็ถือว่ารับได้สำหรับรถปิกอัพยุคใหม่นะครับทำไมถ้าดูแลดีๆก็วิ่งกันโอ้โหหลายแสนครับหลายแสนนะไม่ใช่แสนสองแสนใช่ครับมันไม่เสียง่ายๆนะฮะ
คือโอกาสใช้ยาว10ปี15ปีก็โอเคได้นะครับครับได้ครับมีปัญหาสุดท้ายลองไปลองขับนะครับทั้ง2รุ่นเอาที่ตัวเองชอบอ่ะพี่เชื่อผมขึ้นไปลองขับแล้วเดี๋ยวมันจะมีความรู้สึกออกมาเองว่าเอ้ยพอขับแล้วเราชอบคันนี้ครับเรามีความรู้สึกว่าคันนี้ขับแล้วมันดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่าที่โชว์รูมเนี่ยเค้ายินดีให้ลองขับทั้ง2รุ่นนะโอเคนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับได้ครับติดตามมานานแล้วครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับครับเหมือนกันครับครับอ่ะมีรายงานตัวเข้ามาคุณ X ตะวันครับนี่หายไปนานเหมือนกัน X ตะวันนะคิดถึงเหมือนกันครับอ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับไปพร้อมคุณ